สถาบันวิจิตรศิลป์แห่งชาติและสถาบันวิจิตรศิลป์ศูนย์กลางจีนได้เพิ่มทวีการแลกเปลี่ยนบทเรียนประสบการณ์และการพัฒนาการเรียนการสอนในสภาพปัจจุบันโดยเฉพาะกับการแลกเปลี่ยนศิลปะการออกแบบระหว่างสองประเทศในโอกาสเดินทางมาเคลื่อนไหวเยี่ยมยามและเฮ็ดเวียกอยู่สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวในระหว่างวันที่26-30 พฤศจิกายน ปี 2024คณะผู้แทนของสถาบันวิจิตรศิลป์ศูนย์กลางจีนที่นำโดยทานหลูผิงจิงรองคณบดีสถาบันวิจิตรศิลป์ศูนย์กลางจีนได้พบปะแลกเปลี่ยนศิลปะการออกแบบลาวจีนกับสถาบันวิจิตรศิลป์แห่งชาติซึ่งได้รับการต้อนรับโดยทานคำสุขแก้ววงทรายผู้อำนวยการสถาบันวิจิตรศิลป์แห่งชาติมีพนักงานครูอาจารย์และนักศึกษาเข้าร่วมในกองประชุมพบปะแลกเปลี่ยนสองฝ่ายได้รายงานโดยย่อเกี่ยวกับประวัติแห่งการเติบใหญ่และการพัฒนาของสถาบันวิจิตรศิลป์ของสองประเทศพร้อมทั้งสภาพรวมของการเรียนการสอนในยุคแห่งการเสื่อมโยมภาคพื้นและสากลให้กันทราบสำหรับสถาบันวิจิตรศิลป์แห่งชาติได้รับการสร้างตั้งมาได้หลายกว่า60 ปีปัจจุบันขึ้นกับกระทรวงแถลงข่าววัฒนธรรมและท่องเที่ยวเป็นสถาบันการศึกษาซอยบำรุงก่อสร้างนักศึกษานักค้นคว้าและนักศิลปินดีเด่นของลาวศกเฮียนปี 2024-2025 มีนักศึกษาทั้งหมดจำนวน207 คนและมีพนักงานครูอาจารย์14 ท่านแบ่งออกเป็น5ภาควิชาคือจิตรกรรมแต้มประติมากรรมขวดปั้นลอปั้นดินเผาศิลปะโลหะศิลปะภาพพิมพ์ศิลปะพื้นเมืองปฏิสังขรณ์และออกแบบนิเทศศิลป์ในระดับปริญญาตรีหลักสูตร5 ปีและอนุปริญญาหลักสูตร3 ปีในระยะผ่านมาสถาบันวิจิตรศิลป์แห่งชาติยังเปิดหลักสูตรปริญญาโทวิจิตรศิลป์สาขาบริหารคุ้มครองศิลปะและวัฒนธรรมโดยเน้นใส่การค้นคว้าวิจัยเป็นหลักในโอกาสนี้คณะนำของสองสถาบันยังได้เข้าร่วมพิธีเปิดสุดฝึกอบรมแลกเปลี่ยนศิลปะออกแบบลาวจีนโดยมีอาจารย์จากคณะการออกแบบตัวเมืองสถาบันวิจิตรศิลป์ศูนย์กลางจีนมาแลกเปลี่ยนความรู้ประสบการณ์และนวัตกรรมใหม่มาถ่ายทอดให้ครูอาจารย์และนักศึกษาลาวประกอบส่วนสุขยูช่วยเหลือการพัฒนาการเรียนการสอนในสถาบันวิจิตรศิลป์แห่งชาติทั้งเป็นบาดก้าวใหม่ของการร่วมมือเวียกงานวิจิตรศิลป์ระหว่างสองประเทศให้ก้าวเข้าสู่วงลึก